สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟักแร้สฟิเลียกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ําหอมนะครับน้ําหอมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับน้ําหอมนะครับในวันนี้จะมารีวิวก็คือน้ําหอมจากแบรนด์หลุยวิตตองนั่นเองนะครับผมหลุยวิตตองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับผมเป็นบริษัทแบบยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นเนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาผลิตพวกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าใช่ไหมครับถือว่าเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับผมแล้วก็เขาก็มีการออกน้ำหอมมาเป็นคอลเลกชันด้วยนะครับน้ำหอมที่จะมารีวิววันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันของเลปาฟัมหลุยวิตตองนะครับผมที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเป็นออกแนวแบบเหมือนคอฟเฟตเซตหรือว่าเป็นมินิเอเจอร์เซตคือเป็นน้ำหอมขวดจิ๋วนะครับผมแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลปาฟัมหลุยส์วิตตองนะครับถ้าเปิดออกมานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน7กลิ่นนะครับผมนี่เป็นแบบขวดแต้มนะครับหรือว่าเป็นแดบเบอร์นะก็ไซส์ประมาณอยู่ที่7หรือว่า 7.5 มล.ต่อขวดนะครับผมอันนี้เป็นไซส์แบบสำหรับพกพานะครับฝาก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้ LV หรือว่าหลุยส์วิตตองนะครับคือถ้าเป็นขวดไซส์ที่เขาขายปกตินะครับผมที่เป็นหัวสเปรย์เนาะ100 มล.เนี่ยฝาเขาจะเป็นระบบแมกเนติกนะครับจะเป็นแม่เหล็กครับปิดแล้วมันก็จะดูดลงไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นพลาสติกธรรมดานะครับ7กลิ่นนะครับเซตนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของคุณผู้หญิงนะครับผมคือน้ำหอมในคอลเลกชันเลปาฟัมหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาออกมาเยอะนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ30-40กลิ่นได้เลยมั้งครับแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นกลิ่นของผู้ชายกับของผู้หญิงนะครับผมของคุณผู้ชายเองเนี่ยก็มีกลิ่นที่เอามาจัดเป็นเซตแบบนี้ด้วยนะครับประมาณ5กลิ่นหรือ7กลิ่นประมาณนี้แหละครับซึ่งก็มีอยู่หลายเซตนะแต่ว่าผมเนี่ยพยายามแบบค่อยๆแบบเรียกว่าค่อยๆแบบตามหาเซตแบบนี้นะครับตามเว็บไซต์หรือว่าตามช็อปนะครับหาค่อนข้างยากนิดนึงคือเคยเจอนะครับในเว็บไซต์เนี่ยมีขายแต่พอผ่านมาไม่กี่วันอย่างเงี้ยจะกดสั่งกับโซเอาคือมันน่าจะเป็นน้ำหอมแบบเป็นเซตที่ขายดีประมาณนี้นะครับผมสาเหตุที่เลือกซื้อแบบนี้หรือว่าเก็บแบบนี้เพราะว่าเราสามารถเก็บได้หลายกลิ่นนะครับผมแล้วก็เวลาทำรีวิวเนี่ยมันจะรีวิวได้หลากหลายไงครับคือถ้าเราซื้อเป็นไซส์ใหญ่เลยเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยราคาด้วยนะครับผมคือทั้งหมดเนี่ย7กลิ่นเนี่ยนะครับขวดละ7 ml เนี่ยรวมกันก็ประมาณเกือบ50 ml ก็เทียบเท่ากับ100 ml ได้เลยนะครับผมขวดนึงกลิ่นนึงนะครับ100 ml ก็ประมาณ10,000ต้นๆซึ่งก็ราคาประมาณเซตนี้เลยนะครับผมก็30-40กลิ่นนะครับในคอลเลกชันนี้แต่ว่าที่ผมมีอยู่แค่7กลิ่นนะครับก็ยังไงนะครับผมเขาจะขอเริ่มรีวิวจากขอเลือกเริ่มต้นจากเรียงลำดับตามชื่อแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายเนาะเรียงลำดับตามตัวอักษรตามชื่อนะครับผมกลิ่นแรกนะครับที่จะรีวิวนะครับขอเป็นกลิ่นนี้แล้วกันนะครับชื่อกลิ่นว่าอัทรับเคฟนะครับผมออกเสียงยากนิดนึงนะครับคือเป็นภาษาฝรั่งเศสอะนะอัทรับเคฟก็คือcatch dreams อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับมีเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณแจ็คคาวาลิเอนะครับคือคุณแจ็คคาวาลิเอเนี่ยเป็นเพอร์ฟูเมอร์ที่เป็นอินเฮ้าส์เพอร์ฟูเมอร์ของหลุยส์วิตตองนะครับทั้งเซตเนี่ยแล้วก็ทั้งรู้สึกว่าจะทั้งคอลเลกชันเนี่ยทั้งคอลเลกชันเนี่ยจะเป็นฝีมือการปรุงของคุณแจ็คคาวาลิเอทั้งเกือบทุกกลิ่นเลยนะครับทั้งทุกกลิ่นเลยก็ว่าได้นะแล้วเปิดตัวมาเมื่อปี2018นะครับท็อปโน้ตนะครับมีกลิ่นของลิ้นจี่นะครับผมแล้วก็มีจินเจอร์แล้วก็เบอร์กามอตมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีพีโอนี่เตอร์กิชโรสแล้วก็คาคาวเนาะก็คือโกโก้นะครับเบสโน้ตมีแพชชูรี่นะตัวนี้คือฝาเนี่ยเปิดยากนะครับแล้วก็แน่นด้วยนะครับคือมันไม่ใช่แม่เหล็กแบบไซส์ที่เป็นหัวสเปรย์แบบปกติไงจะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้นิ้วงัดมานิดนึงนะครับตัวนี้เป็นแบบแดบนะครับเราก็ต้องใช้จุ่มเอานะครับผม
เปิดมาเป็นกลิ่นผู้หญิงเป็นกลิ่นเฟมินีนเลยนะครับเป็นกลิ่นหวานนะครับของฟุตตี้นะครับมากับฟลอรัลนะครับเป็นน้ำหอมโทนฟุตตี้ฟลอรัลนะเป็นกลิ่นหวานของลิ้นจี่นะครับผมเป็นลิ้นจี่ที่เหมือนลิ้นจี่ที่ฉ่ำๆมีความจูซี่นะครับเป็นลิ้นจี่ที่ไม่เปรี้ยวแล้วกันนะครับมาเป็นลิ้นจี่ที่ออกไปในโทนหวานนะครับเป็นลิ้นจี่แบบสุกๆงอมๆนะครับแล้วก็ผมจะได้กลิ่นของแพทชูรี่นะครับแต่ว่าเป็นแพทชูรี่ที่ไม่ได้โดมิเนนต์มากมายสักเท่าไหร่นะครับคือปกติน้ำหอมที่แพทชูรี่เด่นๆนะครับถ้าเราฉีดแล้วเราดมเนี่ยแพทชูรี่เขาจะพุ่งมาก่อนช่วงแรกเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นแพทชูรี่ที่คุมโทนได้ค่อนข้างดีไม่ได้พุ่งมาแบบแรงๆเหมือนของแพทชูรี่หนักๆมีความเป็นซีตรัสอ่อนๆนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เด่นเท่าไหร่กลิ่นที่เด่นในนี้คือกลิ่นของฟุตตี้นะครับของลิ้นจี่กับของฟลอรัลเช่นกุหลาบกับพีโอนี่นะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นเฟมินีนเลยนะครับนึกถึงผู้หญิงเลยมีความกลิ่นนะมันจะมีความเดนส์ความฉ่ำนะครับผมมีความออกแนวแบบเซรัปี้แจมมี่ประมาณนี้นะครับเหมือนแยมผลไม้แยมลิ้นจี่แล้วก็ตบเข้าไปด้วยกลีบกุหลาบประมาณนี้กลีบกุหลาบกลีบดอกโบตั๋นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้กลางวันก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กลางคืนก็ดีเหมือนกันนะคือใช้กลางวันเพราะว่ากลิ่นมันมีความเป็นฟรุตตี้ฟลอรัลไม่หนักใช้กลางคืนก็ได้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยช่วงที่มันดายดาวไปครับมันจะมีความวอร์มจากตัวกลิ่นของโกโก้ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ตอนนี้กลิ่นโกโก้เนี่ยมันยังไม่มาแต่ตอนที่ผมใช้อ่ะกลิ่นโกโก้เนี่ยผ่านไปสักประมาณ10นาทีประมาณนี้กลิ่นโกโก้ถึงจะพุ่งขึ้นมานะคือมันกลิ่นโกโก้เนี่ยมันจะให้ในนี้นะมันจะไม่ได้ขมนะครับเป็นกลิ่นโกโก้ที่ออกไปในทางช็อกโกแลตนิดนึงนะครับผ่านไปสักพักจะมีความวอร์มกับความหวานของโกโก้หรือช็อกโกแลตทำนองนี้พุ่งขึ้นมาแล้วก็ปลายกลิ่นจะมีความเป็นออกแนวกูมองเป็นกูมองเบาๆนะครับไม่ได้เป็นกูมองแบบขนมแบบเด่นชัดอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่คือกลิ่นที่เด่นในนี้คือยังเป็นฟรุตตี้ฟลอรัลอยู่นะครับกลิ่นหวานใส่ในอากาศร้อนก็ได้อากาศแบบเย็นๆก็ได้นะครับหอมนะครับผมคือโน้ต3โน้ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่นะครับกุหลาบพีโอนี่เนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆนะครับน้ำหอมส่วนใหญ่เนี่ยมักถ้ามีลิ้นจี่มันมักจะมากับกุหลาบนะครับหรือแม้ก็พีโอนี่เนาะสามโน้ตเนี้ยมันเป็นสามโน้ตที่เคียงคู่กันไปคือมันมีความรีเลทกันอยู่คือมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะว่าอย่างพีโอนี่อย่างเงี้ยครับก็คือมันมาจากกลิ่นกุหลาบอะไรประมาณนี้มีการดัดแปลงกลิ่นโครงสร้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าพีโอนี่หรือโบตั๋นเนี่ยมันไม่สามารถสกัดกลิ่นออกมาได้ถูกไหมแล้วก็ลิ้นจี่ก็เป็นฟรุตตี้นะครับฟรุตตี้เนี่ยยังไม่สามารถสกัดกลิ่นออกมาได้โดยตรงในอุตสาหกรรมน้ำหอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้การสังเคราะห์ขึ้นมาก็คือสารหลักต้นๆเนี่ยคือมาจากกุหลาบนะครับเราจะคุ้นเคยกันกับโน้ตน้ำหอมพวกกุหลาบลิ้นจี่กุหลาบที่ไหนมีลิ้นจี่ก็จะมีกุหลาบอะไรประมาณนี้นะครับมีความหืนๆนะครับจากตัวแพทชูรี่อ่อนจากตัวแพทชูรี่ด้วยแล้วก็จากตัวพีโอนี่ด้วยอ่อนๆ นะครับผมผมชอบตอนที่มันดายดาวคือตอนที่มันเป็นมิดเดิลโน้ตไปแล้วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังอย่างที่บอกคือมันจะมีกลิ่นโกโก้วอร์มๆขึ้นมาแบบอุ่นๆนะครับผมเหมือนช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้หอมนะครับตัวนี้นะต่อมานะครับตัวที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่าเคอร์บัตตองนะครับผมเคอร์บัตตองเนี่ยก็น่าจะแปลว่าฮาร์ทบีทใช่ไหมครับแบบใจเต้นเนาะฮาร์ทบีทหรือทำนองเนี้ยนะครับผมตัวเคอร์บัตตองนะครับตัวนี้เนี่ยลอนช์มาปี2019นะครับประมาณนะครับท็อปโน้ตนะครับก็จะมีกลิ่นของแพรนะครับฟุตตี้อีกแล้วเนาะแล้วก็มีกลิ่นของคาสคาโลนะครับคาสคาโลนเนี่ยเป็นกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับมีความอนาคล้ายกับกลิ่นของคาโลนั่นคือกลิ่นอะควาติกนะมีแอมเบรดนะครับหรือว่ามัสเมโลเนาะมิดเดิลโน้ตนะครับมีอียิปเชียนแจสมินนะครับมีดอกนาซิซัสแล้วก็ยีแรงก็คือดอกกระดังงามิดเดิลเบสโน้ตนะครับตัวนี้มีแพทชูรี่กับ
มอสนะครับก็คือโอ๊กมอสเนาะตัวนี้จะเป็นกลิ่นฟลอเรลแต่ว่าไม่หวานเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับคือไม่ได้ดูฉ่ำไม่ได้ดูเดนส์หรือว่าแบบเหนียวเหนียวเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับเป็นกลิ่นของอะควาติกครับได้โน้ตอะควาติกมากับโน้ตของลูกแพรนะครับแล้วก็มากับกลิ่นของมะลินะครับผมแพทชูรี่ในเบสโน้ตตัวนี้แทบจะไม่ทำงานเลยนะครับไม่ได้แบบพุ่งขึ้นมาด้วยอันนี้นึกถึงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยดอกมะลินึกถึงการ์แลนด์นึกถึงแบบพวงมาลัยคือมันเป็นกลิ่นแบบเป็นผู้หญิงออกแนวกึ่งผู้หญิงไทยนิดๆเบาๆเนาะคือมันเป็นมะลิครับมากับความสดชื่นอะควาติกนะครับแล้วก็มีกลิ่นลูกแพรที่ให้ความจูซี่อะควาติกเหมือนกันนะครับแพรเนี่ยเป็นผลไม้ที่ฉ่ำน้ำนะครับเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในตระกูลอะควาติกนะครับคือคาสคาโลเนี่ยก็เป็นโน้ตสังเคราะห์ของกลิ่นน้ำสะอาดมันจะมีความเป็นคลอรีนสะอาดนะครับคล้ายๆกับคาโลนใช่ไหมแต่คาสคาโลเนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แยกย่อยออกมานะครับมันจะมีกลิ่นความฟรุตตี้นะอย่างเช่นกลิ่นของแตงโมอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นกลิ่นคาสคาโลนนะครับผมหรือพวกแตงต่างๆแตงกวาอย่างเงี้ยครับจะมีความอะควาติกความคาสคาโลนความฉ่ำน้ำเข้ามาเป็นกลิ่นที่ดูสดชื่นสดใสนะครับผมดูโปร่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็หอมฟลอเรลหอมมะลินะครับตัวนี้ครับปลายกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์บางอย่างทำให้นึกถึงน้ำอบเบาๆนะครับน้ำอบที่เราใช้ในช่วงสงกรานต์อ่ะพวกน้ำอบนางลอยครับแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แบบดูแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคือมันจะมีหางหางปลายๆท้ายๆของเนื้อกลิ่นมันจะให้อารมณ์นั้นอยู่นะครับผมจะได้กลิ่นทํานองแบบน้ำอบนางลอยน้ำอบไทยแบบเนี้ยขึ้นมาเบาๆเป็นมะลิที่ไม่ได้เขียวมากแต่ก็ยังเขียวอยู่นะครับผมตัวนี้หอมแล้วก็ใช้เหมาะกับอากาศร้อนกลางวันเลยนะครับก็ยังมีความเป็นฟีมินีนอยู่นะครับผมหอมนะครับคือกลิ่นเขาก็ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรนะครับอันที่จริงเนี่ยกลิ่นเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะดูสะอาดสะอ้านเป็นผู้หญิงสะอาดสะอ้านแต่งตัวแบบสะอาดสะอ้านอะไรประมาณนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอ่ะถ้าแต่งตัวก็จะแบบคุมโทนไปในโทนสีขาวนิดนึงนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวที่3นะครับกลิ่นนี้นะครับชื่อกลิ่นว่าเอตัวฟิลองหรือฟิลองเต้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ shooting star หรือว่าดาวตกเนาะตัวนี้นะครับไอตัวฟิลองเนี่ยก็ลอนช์มาปี2021โน้ตนะครับมีสตรอเบอรี่นะครับผมมิดเดิลโน้ตมีออสแมนตัสนะครับก็คือดอกหอมหมื่นลี้นะมีดอกแมกโนเลียนะครับแล้วก็แจสมินนะครับก็เป็นดอกไม้ขาวเนาะมิดเดิลโน้ตนะครับเบสโน้ตมีไวท์มัสครับโน้ตแค่นี้นะครับไม่ได้เยอะนะ shooting star ดาวตกนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าดาวตกเหมือนกันนะครับการที่เราทดลองน้ำหอมแล้วเราดูไม่ได้แบบฉีดสเปรย์ก็ดีอย่างตรงที่ว่ากลิ่นมันไม่ได้แบบฟุ้งไปทั่วห้องแล้วก็ตีกับกลิ่นอื่นเนาะคือมันจุ่มลงไปก็คือมันอยู่ที่สตริปหรือที่กระดาษอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ยตัวนี้ดูเป็นกลิ่นที่ดูแบบสดชื่นดูเบิกบานเลยเป็นกลิ่นแบบมีความชาด้วยนะครับกลิ่นเหมือนกลิ่นชาผลไม้ชาพีชคือออสแมนตัสเนี่ยนะครับในโปรไฟล์กลิ่นนะเขาบอกว่ามันจะให้ความออกแนวแบบกลิ่นเหมือนชาอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกลิ่นเหมือนพวกแอปพลิคอตเหมือนพีชประมาณนี้หอมมากเลยครับแล้วก็มันมากับมะลิแล้วก็แมกโนเลียเป็นอะไรที่เป็นคอมบิเนชันที่ดูสวยนะครับเป็นไวท์ฟลอเรลที่แบบเราดมแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอะคือผ
ผมเชื่อว่าคนที่แบบว่าถ้าไม่ชอบดอกไม้ขาวหนักๆนะครับเช่นไม่ชอบแบบมะลิหนักๆหรือว่าไม่ชอบพวกทูบโรสหนักๆอย่างเงี้ยถ้าอยากจะลองใช้กลิ่นดอกไม้ขาวเนี่ยผมก็แนะนำให้ลองดอกไม้ขาวจากพวกออสแมนตัสพวกเนี้ยนะครับหรือว่าแมกโนเลียที่มันจะเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ครีมมี่อะไรมากมายอย่างมันจะมีความฟรุตตี้เข้ามาอยู่นะครับมีความกลิ่นชาอ่ะมีความกลิ่นกรีนเบาๆนะครับส่วนสตรอเบอรี่ในเนี้ยดมแล้วรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าเขาตีความสตรอเบอรี่ยังไงนะแต่คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เปรี้ยวๆหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นของน้ำหอมตัวเนี้ยกลิ่นที่แบบเด่นชัดก็คือกลิ่นของแมกโนเลียกับออสแมนตัสนะครับหอมจังเลยอ่ะกลิ่นเหมือนชาพีชชาผลไม้นะครับมากับชามะลิก็ได้นะครับรวมๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยหอมเอาว่าตัวเนี้ยผู้ชายยังพอใช้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เฟมินีนมากเหมือนตัวที่ผ่านมาผมให้ความเป็นเฟมินีนอ่ะสักประมาณ 70% แล้วกันอีก 30% อ่ะผู้ชายพอใช้ได้นะครับแต่กลิ่นที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความเป็นเฟมินีนเลยนะครับผมโอเคครับต่อมานะคือกลิ่นเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ซับซ้อนอะไรนะครับคือหลุยส์วิตตองเขาไม่ใช่นิชแบรนด์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทำกลิ่นออกมาไม่ซับซ้อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับแต่ว่าด้วยราคาอาจจะแบบขายแบรนด์ด้วยหรือมั้งนะครับราคามันอาจจะแบบสูงแล้วขวด300 มล.ก็เป็นหมื่นอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับกลิ่นที่4แล้วนะครับตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นดับซองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณว่าชั่วโมงที่ไม่อยู่ชั่วโมงที่หายไปอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับลอนช์มาปี2020นะครับผมท็อปโน้ตนะครับตัวนี้จะมีเมโรสนะครับผมก็คือกุหลาบนะครับเดือน5ที่เก็บเกี่ยวในเดือน5นะครับเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็มีจัสมินแซมบักนะครับมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีมิโมซ่านะครับผมแล้วก็มีพิโตสปอรัมนะครับก็เป็นดอกไม้ชนิดนึงแล้วกันนะครับผมลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยภาษาไทยใช้ชื่อว่าดอกกุหลาบอะไรสักอย่างหนึ่งกุหลาบด่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งคือลักษณะทรงของดอกมันก็ไม่ได้เหมือนกับกุหลาบนะครับแล้วก็มีกลิ่นของราสเบอร์รี่นะครับผมเอสโนดนะครับตัวนี้มีมัสวานิลาแล้วก็เซนเดอร์วูดนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยเหมือนบูเก้ดอกไม้เหมือนดอกไม้ที่กำลังบลูมิ่งอ่ะเบ่งบานอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นดูสวยมากเลยอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่แบบสวยทั้งการแต่งตัวทั้งกิริยาท่าทางอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นกลิ่นของกุหลาบมากับมะลินะครับแล้วก็มีความพาวเดอรี่อ่อนๆจากตัวดอกมิโมซ่านะครับเป็นกลิ่นที่มีความหวานแต่ว่าเป็นหวานจากฟลอรัลนะครับไม่ได้เป็นหวานจากฟรุตตี้หรือว่าหวานแบบอะไรอะหวานแบบฉ่ำๆอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับเป็นกลิ่นที่ดูไวเบรนแล้วกันเป็นดูแบบดูโปร่งดูทรานสปาเรนต์ดูสว่างคือมิโมซ่าเนี่ยมันคือดอกเมยาลาบใช่ไหมครับมันจะมีความพาวเดอรี่มากับความหวานหวานนะครับผมตัวนี้ทำให้ผมนึกถึงน้ำหอมจากดีไซเนอร์แบรนด์อีกกลิ่นนึงนะครับนั่นก็คือชองเซลิเซ่นะครับจากแบรนด์เกอร์แลงนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เหมือนเอาบูเก้ดอกไม้มาทั้งช่อแล้วก็ในบูเก้นั้นก็ประกอบไปด้วยกุหลาบมะลิมิโมซ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นแข่งกันคะคุ้งไปทั่วช่อดอกไม้ประมาณนี้ผู้หญิงกลิ่นนี้หอมมากเลยครับไม่ได้มีความฟรุตตี้มากเท่าไหร่ด้วยนะครับผมราสเบอร์รี่เนี่ยที่มันถูกผักมาอยู่มิดเดิลโน้ตเนี่ยก็ไม่ได้ฉ่ำมากนะครับปกติเลยราสเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นโน้ตที่ฉ่ำหวานฉ่ำเลยนะครับเวลามันมาอยู่ในน้ำหอมเนี่ยมันจะหวานเป็นเบอร์รี่ที่มีความหวานนะครับแต่ตัวเนี้ย
มาอยู่ใน middle note แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานอะไรแต่โอเคยังพอ detect ถึงตัว raspberry ได้อยู่นะครับหอมนะครับผมเป็นกลิ่นดอกไม้พาวเดอรี่อ่อนๆน่าจะมัสก็ให้ความเป็นพาวเดอรี่เหมือนกันนะครับผมเป็นออกแนวสกินเซนส์อะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าตัวเนี้ยถ้าไปฉีดอยู่บนแบบผิวของผู้หญิงก็จะเป็นแบบกลิ่นที่หอมมากแน่เลยประมาณนี้ครับหอมนะครับอ่ะต่อมานะตัวที่5แล้วนะครับผมอ่ะเลยครึ่งทางมาแล้วเนาะตัวที่5นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าคือเข้มที่สุดในบรรดา7กลิ่นนี้แล้วนะชื่อกลิ่นว่ามาแตนัวนะครับผมมาแตนัวก็มาแตมันแปลว่า matter แปลว่า stuffอะไรประมาณนี้นัวก็คือ black หรือดำเนาะมันน่าจะแปลว่า black stuff black matter อะไรประมาณนี้ของดำอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ launch มาเมื่อปี2016นะครับผม top note นะครับเปิดมาด้วยกลิ่นของ black currant syrup นะครับผมก็คือเป็นน้ำเชื่อมจากตัวผล black currant เนาะแล้วก็มี watery note นะครับ middle note นะครับมี rose นะมีดอกไซคลาเมนนะครับมีนาซิซัสแล้วก็แจสมินแซมบักเบสโนนะครับมีอากาวูดหรือว่าอูดวูดเนาะมีแพชชูรี่อินเซนแล้วก็เบนโซอีนนะครับคือกำยานนะเปิดฝาในกลิ่นแบบพุ่งออกมาเลยนะครับหวานฉ่ำนะครับเป็นกลิ่นแพชชูรี่กับอูดคือไม้กฤษณานะครับมีความขมมีความออกแนวแบบเฮอร์เบิลมีความยาๆครับเหมือนยาสมุนไพรอ่ะยาสมุนไพรยาจีนอะไรประมาณนี้ยาแบบมันมีความขมจากตัวแพชชูรี่เองด้วยแล้วก็จากตัวอูดวูดมันก็มีความขมเหมือนกันนะครับเพราะผมเคยลองน้ำหอมอูดวูดที่เป็นแบบอูดวูดหนักๆอ่ะกลิ่นมันค่อนข้างดาร์กนะแล้วก็มีความขมตัวนี้กินเหมือนยาสมุนไพรแล้วกันเหมือนยาแบบถ้าเป็นปัจจุบันอ่ะมันผมว่ากลิ่นมันเหมือนคล้ายๆกับยาน้ำยาแก้ไอของเด็กอะครับยาแก้ไอน้ำเชื่อมประมาณเนี้ยที่มีกลิ่นแบล็คเคอร์แรนท์ลงไปประมาณเนี้ยครับกลิ่นมีความดาร์กอยู่นะครับคือกลิ่นอ่ะถ้าเทียบกับ7กลิ่นในเนี้ยคือตัวเนี้ยคือกลิ่นหนักที่สุดแต่ว่าถ้าเทียบกับนิชแบรหรือว่ากลิ่นอูดอื่นๆอ่ะถือว่าเป็นกลิ่นที่กลางๆนะครับไม่ได้หนักอะไรมากมันมีความสาบความเป็นออกแนวแบบแอนิมอลิกจากตัวอูดวูดด้วยนะกลิ่นค่อนข้างโดมิแนนต์นะครับตัวนี้นะกลิ่นคือเป็นกลิ่นที่ดูพุ่งฟุ้งกระจายสยาชดีนะมันเป็นกลิ่นของความขมกับความหวานมาเจอกันตรงกลางประมาณนี้นะครับขมจากอะไรที่บอกคือขมจากตัวแพชชูรี่แล้วก็อูดวูดนะครับหวานจากอะไรหวานจากแบล็คแครนไซรัปเนาะแล้วก็ตัวอันที่จริงแพชชูรี่กับอูดวูดมันก็มีความหวานอีกเหมือนกันนะครับพอขมกับหวานเนี่ยมันมาเจอกันเหมือนกับว่ามันมาอยู่กันตรงกลางมันมาเจอกันก็คือกลิ่นเนี้ยประมาณเนี้ยกลิ่นตัวนี้จะดูแมสคูลีนนะครับดูเป็นกลิ่นที่แบบครึ่งๆเลยเฟมินีน50มาสคูลีน50ประมาณเนี้ยหญิงผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะครับเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่มีกลิ่นควันๆกลิ่นแบบสโมกจากตัวอินเซนส์ด้วยนะเหมือนเอาไม้กฤษณามาลมควันประมาณเนี้ยนะกลิ่นอย่างเงี้ยครับคือใส่อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ใส่กลางคืนด้วยนะคือเอาเป็นว่างดใส่กลางวันหรือว่าอากาศร้อนๆแล้วกันเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแบบอึบนะครับคือถ้าอากาศร้อนมากๆแล้วแบบออกแดดอย่างเงี้ยคือน่าจะมึนได้นะครับกลิ่นแบบเนี้ยกุหลาบเนี่ยโอเคพอได้กลิ่นแต่ด้วยความที่ว่าอะไรล่ะแพชชูรี่ตัวนี้แพชชูรี่ค่อนข้างโดมิเนนต์แพชชูรี่กับตัวอูดวูดเนี่ยมันมาค่อนข้างกลบกุหลาบนิดนึงนะครับมีความเป็นยาเมดิซินอลเฮอร์เบิลนะครับอ่ะต่อมานะครับ
ตัวที่6นะครับตัวนี้ชื่อกลิ่นว่า Rose de Vent นะครับหรือว่า Rose of the Wind กุหลาบแห่งสายลมอ่ะนะกลิ่นนี้นะครับลอนช์มาเมื่อปี2016นะครับตัวนี้นะครับท็อปโน้ตเนี่ยมีกลิ่นของพีชนะครับกรีนโน้ตแล้วก็แบล็คคแรนท์มิดเดิลโน้ตนะครับมีเมโรสนะครับมีโรสเตอร์กิชโรสแล้วก็ไอริสเบสโน้ตนะครับมีไวท์มัสต์ซีดาร์เปปเปอร์ออริสรูทแล้วก็วอลเลตลีฟนะครับผมว่าคอลเลกชันเนี้ยนะครับคือกลิ่นเขาไม่ค่อยโน้ตหรือว่ากลิ่นโครงสร้างเขาไม่ค่อยหนีห่างกันมากเท่าไหร่นะครับใน7กลุ่มเนี้ยนะที่เขาจัดกรุ๊ปปิ้งมาในเซตเนี้ยครับผมกลิ่นนี้กุหลาบนะครับผมกุหลาบค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอ่ะแน่นอนมันมาทั้งเมโรสแล้วก็เตอร์กิชโรสเลยนะครับนี่ผมได้กลิ่นไอริสด้วยนะแต่หลักๆเลยคือกุหลาบเด่นนะครับเป็นกุหลาบที่ไม่ได้แดงมากด้วยนะครับเป็นกุหลาบออกแนวแบบชมพูชมพูหรือเป็นกุหลาบแบบออกแนวแบบโอโรสนิดนึงประมาณเนี้ยนะครับฟุตตี้มีไหมในโน้ตเขาบอกมาว่ามีทั้งพีชกับแบล็คคแรนท์เนาะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กลิ่นฟุตตี้ในกลิ่นนี้นะครับจะได้กลิ่นอะกรีนโน้ตยังพอได้กลิ่นอยู่นะครับอารมณ์กุหลาบที่มากับเหมือนมากับใบมันด้วยประมาณเนี้ยมีความพาวเดอรี่อ่อนๆจากไอริสหรือว่าออริสรูทนะครับเป็นกุหลาบพาวเดอรี่แล้วกันประมาณนี้นะครับหลักๆนะค่อนข้างสะอาดนะครับเป็นไอริสกับออริสรูทที่ไม่ได้แบบดูเดอร์ตี้ดูเอิร์ธตี้เนาะเพราะว่าไอริสกับออริสรูทเนี่ยมันเป็นพาวเดอรี่ก็จริงแต่มันจะแฝงความสกปรกอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แบบดูสกปรกหรืออะไรขนาดนั้นนะกุหลาบก็ยังดูเด่นอยู่นะครับได้กลิ่นซีดานะครับซีดาวูดไม้สนโอเคประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้ต่อมานะครับถัดมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อกลิ่นว่า Spell on You นะครับหรือว่าประมาณว่าอะไรล่ะล่ายเวทมนต์ใส่คุณอะไรประมาณนี้สะกดคุณอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยออกมาในปี2021นะครับท็อปโน้ตนะครับมีกลิ่นของ Violet นะครับมี Tuscan Iris นะครับผมมี Green Note Middle Note นะครับมี Rose Tuscan IrisChinese Jasmine Base Note มี Peach Acacia นะครับแล้วก็ White Musk นะตัว Acacia มันคือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับคือผมลองไปหาข้อมูลนะภาษาไทยเขาบอกว่ามันเป็นดอกกระถิ่นดอกของต้นกระถิ่นนะครับผมมันอาจจะเป็นดอกไม้ในวงตระกูลเป็นสกุลเดียวกับดอกกระถิ่นนะครับมันออกดอกเป็นช่อแล้วเป็นพวงๆสีเหลืองๆขาวๆประมาณนี้นะเปิดมาเป็นกลิ่นกรีนโน้ตนะครับได้กลิ่นกรีนโน้ตเขียวๆกลิ่นเหมือนหญ้านะครับหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ในช่วงแบบเช้าๆสายๆประมาณนี้นะครับ Fresh Cut Grass ประมาณนี้นะมีกลิ่นไวโอเลตครับได้กลิ่นของดอกไม้สีม่วงนะครับมีความพาวเดอรี่อ่อนๆจากตัวไวโอเลตเองแล้วก็จากไอริสด้วยนะครับเป็นฟลอเรลที่มีความมากับความเขียวแล้วกันตัวนี้นะครับผมแต่แปลกตรงนี้ตรงที่ว่าโครงสร้างตัวนี้แปลกตรงที่ว่าเขาดันเอาพีชมาไว้เบสโน้ตนะครับถามว่าตัวนี้เป็นกุหลาบมากไหมก็โอเคยังพอมีฮินต์หรือว่ามี DNA ของกุหลาบได้กลิ่นอยู่แต่ว่าผมจะได้กลิ่นของดอกไม้สีม่วงมามากกว่ากับความเขียวนะครับ
ดูแบบดมแล้วนึกถึงแบบอะไรที่มันเนเชอรัลเขียวๆประมาณเนี้ยนะพาวเดอรี่อ่อนๆนะครับฟุตตี้แทบไม่มีเลยนะครับในนี้แทบจะไม่ได้กลิ่นฟุตตี้อ่ะคือเขาดันพีทเว้นตรงเบสก็ดูแปลกเหมือนกันนะครับอันนี้ดูเป็นกลิ่นที่ก็พอยูนิเซ็กได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่หวานอะไรมากอ่ะคือเป็นฟลอรัลแต่เป็นฟลอรัลมากับเขียวกินกรีแล้วก็พาวเดอรี่ไงครับมันไม่ได้แบบหวานอ่ะก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ก็หอมดีนะครับอ่ะโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมของหลุยส์วิตตองนะครับในคอลเลคชันของเลปาฟาร์มหลุยส์วิตตองทั้งหมด7กลิ่นนะครับก็ถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับอ่ะสรุปสั้นๆนะครับเอาแต่ละกลิ่นเลยแล้วกันเนาะกลิ่นแรกอัทับเคฟนะครับผมกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของโรสนะกับกลิ่นของลิ้นจี่ใช่ไหมครับมีความแจมมี่หวานๆมีความซาลปี้นะครับนึกถึงผู้หญิงที่แบบใส่ชุดสีชมพูเข้มๆอะไรประมาณนี้มีความแบบเดนส์กลิ่นค่อนข้างดูเป็นฟุตตี้นะครับฟุตตี้จะมาเยอะกว่าฟลอรัลนิดนึงนะครับผมต่อมานะครับกลิ่นที่2เคอร์บัตตองตัวนี้ใช่ไหมชูตติ้งสตาร์หรือว่าดาวตกก็เป็นกลิ่นลูกแพใช่ไหมครับเป็นแพมากับกลิ่นของอะไรล่ะกลิ่นน้ำสะอาดคาโลนเป็นกลิ่นช่ำๆนะครับสะอาดสะอาดใสๆมากับกลิ่นของมะลิทำให้นึกถึงพวงมาลัยมะลิกับน้ำอบไทยเบาๆนะครับนึกถึงพวกสงกรานต์ประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับกลิ่นที่3นะครับตัวนี้ก็คือดาวตกใช่ไหมครับกลิ่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นของออสเมนตัสเนาะหอมเหมือนลิใช่ไหมครับเป็นกลิ่นออกแนวแบบเหมือนชาพีชชาแอปริคอตนะครับมากับกลิ่นของมะลิมีความออกแนวคล้ายๆกับชามะลินะครับผมเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นไวท์ฟลอรัลที่ดูแบบดูโดดเด่นนะครับผมแล้วก็เหมาะกับคนที่จะเริ่มอยากลองใช้กลิ่นดอกไม้ขาวนะครับใครที่แบบรู้สึกว่าดอกไม้ขาวเป็นกลิ่นที่แรงเช่นทูเบอร์โรสอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ไวท์ฟลอรัลที่ดีเหมือนกันนะครับผมกลิ่นที่4นะครับกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นของกุหลาบมะลิแล้วก็มิโมซาเป็นฟลอรัลบูเก้มาแบบดอกไม้แบบบลูมิ่งมาทั้งช่อเลยนะครับผมมีความพาวเดอรี่อ่อนมีความเป็นไวบรันท์ทรานสเปอเรนต์ของดอกไม้มีความใสๆนะครับผมมีความเฟมินีนสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้ขวดที่5นะครับผมตัวนี้เนี่ยมาแตนัวเนาะหรือว่าของดำใช่ไหมครับกลิ่นอูดนะครับแพทชูรี่มาแบบมารวมๆกันขมๆกับหวานๆมาเจอกันนะครับกลิ่นเหมือนนะยาน้ำเชื่อมแก้ไอของเด็กแล้วก็ใส่กลิ่นฟุตตี้อย่างแบล็คแคลนเข้าไปประมาณนี้หวานๆช่ำๆขมๆนะครับผมเป็นกลิ่นที่หนักที่สุดในบรรดาเจ็ดกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ผู้ชายใช้ได้นะครับผมเหมาะกับกลางคืนนะกลิ่นที่6นะครับโรสเดวองกุหลาบแห่งสายลมนะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นกุหลาบนะครับค่อนข้างเด่นที่สุดในบรรดา7กลิ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีความพาวเดอรี่เป็นกลิ่นของกุหลาบมากับสายลมเหมือนกลิ่นมีความแอรี่ประมาณนี้พาวเดอรี่แอรี่สะอาดๆนะครับนึกถึงกุหลาบสีโอโรสหรือว่ากุหลาบชมพูอ่อนๆก็ได้นะครับต่อมานะครับกลิ่นสุดท้ายเนาะ Spell on you นะครับสะกดมนสะกดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกลิ่นของไวโอเลตดอกไม้สีม่วงมากับไอริสมีความกรีนนะครับเหมือนดมแล้วนึกถึงแบบเหมือนเราแบบมีความเป็นเนเชอรัลอะไรประมาณนี้อยู่ในบรรยากาศอยู่ในแบบดมแล้วนึกถึงอะไรแบบความสดชื่นความเฟรชนะครับมีความออกแนวแบบเหมือนหญ้าตัดใหม่ในช่วงแรกมากับความเป็นกลิ่นของไวโอเลตนะครับมากับไอริสนะครับเบาๆพาวเดอรี่เบาๆนะครับผมแล้วก็มากับกุหลาบเบาๆเหมือนกันโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมในวันนี้ที่หยิบมา7กลิ่นคืออย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับคอลเลคชันนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันแบบ 30-40 กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นที่เหลือเนี่ยผมยังไม่เคยได้ลองนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ลองมีแค่7กลิ่นนี้เองนะครับก็ของผู้ชายก็ยังไม่เคยได้ลองอย่างเป็นกลิ่นจากลักษณะนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เคยลองแค่แบบไปดมๆตามเคาน์เตอร์ตามในเขาเรียกว่าในบูติกในช็อปของเขา
นานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมได้มาก็นานแล้วนะน่าจะร่วมปีหนึ่งได้แล้วครับแต่ว่ามีโอกาสใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใช้บ่อยเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะมาโอกาสได้ใช้จริงก็เมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่นะครับถึงจะได้หยิบมารีวิวกันเนาะแล้วก็ถ้าถามผมนะครับว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดธรรมดา7กลิ่นนี้เท่านั้นนะผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับกลิ่นที่มีมิโมซ่านะครับก็คือดับสองนะครับช่วงเวลาแห่งการหายไปอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นดอกไม้บูเก้บูมมิ่งที่มีมิโมซ่าเข้ามาหวานใสๆนะครับไวแบรนด์ดูโปร่งๆนะครับนึกถึงเกอแรงชองเซอริเซ่ประมาณนี้เลยนะครับดูเป็นผู้หญิงสวยแบบสวยทั้งการแต่งตัวทั้งหน้าตาอิริยาบถอะไรประมาณนี้นะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าเราดูจากโน้ตแล้วก็ดูจากได้ฟังรีวิวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าน้ำหอม7กลิ่นที่มาอยู่ในเซตเนี้ยครับเป็นน้ำหอมที่อยู่ใน Family ของ Floral นะครับหรือว่า Fruity Floral นะครับคือผมรู้สึกว่าทางแบรนด์เขาพยายามจับกลุ่มคือเขาเรียกว่าอะไร Classify หรือว่าพยายาม Grouping น้ำหอมให้มันมาเป็นอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอยู่ใน Family เดียวกันก็คือว่าอย่าง Family เนี้ยเป็น Floral หรือว่า Fruity Floral ทำนองเนี้ยก็จะมาจัดกลุ่มไว้ในเซตเดียวกันนะครับแล้วก็กลิ่นอื่นๆเนี่ยที่มี Family หรือว่าเนื้อกลิ่นโครงสร้างใกล้ๆกันเนี่ยเขาอาจจะกรุ๊ปปิ้งไว้อีกกลุ่มนึงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้มาก็เป็นกรุ๊ปปิ้งในหมวดหมู่ของกลิ่นฟลอรัลนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนก็คือเหมือนเป็นผู้หญิงที่อาจจะใส่เดรสเหมือนกันแต่ว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะเหมือนกับการแต่งตัวที่มีลวดลายสีสันหรือว่าเท็กซ์ไทล์เนื้อผ้าที่ต่างกันอะไรประมาณนี้ครับผมดีเทลแตกต่างกันรายละเอียดปลีกย่อยก็ต่างกันลงไปแต่ภาพรวมคือผู้หญิงสวยคนนึงใส่เดรสประมาณนี้นะครับผมถ้าถามผมว่ารู้สึกว่ายังไงกับน้ำหอมของวิตตองก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมนะครับไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมก็เข้าใจได้ว่าเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับแต่ก็ประมาณเทียบเท่ากับอารมณ์แบบ Chanel อะนะครับแต่ก็ด้วยอาจจะเป็นแบรนด์โพสิชันที่แบบอาจจะขายแบรนด์ด้วยส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นแบบวัตถุดิบที่ดีก็ได้ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คืออาจจะมีความคล้ายๆกับนิชแบรนด์ในจุดนี้เนาะแต่ส่วนที่รู้สึกว่าอาจจะยังขาดตกบกพร่องไปจากนิชแบรนด์นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนมั้งครับคือที่ผมได้ลองมา7กลิ่นเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดูซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คือไม่ได้แบบดูแบบดมแล้วเดาไม่ออกตัดสินไม่ได้ว่าคือกลิ่นอะไรประมาณนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคืออันที่จริงเนี่ยเขาอาจจะมีคอลเลกชันอื่นๆที่ดูซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือผมได้ลองแค่แบบคอลเลกชันนี้ไงแต่ส่วนใหญ่ก็คือกลิ่นก็เท่าที่จำภาพจำความได้ก็คือไม่ได้แบบซับซ้อนหวือหวายากที่จะคาดเดาอะไรขนาดนั้นคือไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยถ้าเป็นเซตเจ็ดจัดเซตแบบนี้เจ็ดกลิ่นแบบนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับสายสะสมครับสายสะสมสายที่มารีวิวอย่างผมอย่างเงี้ยก็เป็นสะสมด้วยรีวิวด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะใช้ด้วยก็ได้นะแต่คือถ้าถามผมว่าถ้าคุณเป็นคนที่สายใช้อย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้ไปซื้อขวดใหญ่นะครับผมขวดที่เป็น100 ml นะครับไซส์แบบหัวสเปรย์ปกตินะครับมันจะคุ้มกว่าครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็ประมาณเท่ากันเลยอะอยู่ที่ประมาณ10,000 12,000ประมาณเนี้ยครับ100 ml นะครับถ้าเทียบกับตัวนี้อ่ะถ้าจะหาแบบข้อดีคือได้หลากหลายกลิ่นได้กลิ่นที่เยอะกว่าแต่ปริมาณน้อยกว่านะครับเพราะว่าขวดนึงเนี่ยมันน่าจะแค่7หรือ 7.5 ml อ่ะพอมันมารวมกัน7ขวดมันก็ปริมาณก็แค่แบบ50 ml ประมาณนี้ครับผมซึ่ง50 ml ราคาหมื่นต้นๆกับไปซื้อน้ำหอมขวดเดียวที่เป็นหัวสเปรย์100 ml หมื่นต้นๆน่ะยังไงไอ้ขวดเดียว100 ml ก็คุ้มกว่าอยู่ดีถ้าเทียบปริมาณก็ถูกกว่าแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าถามผมถ้าจะซื้อมาลองอ่ะผมแนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเพราะว่าที่เคาน์เตอร์ในช็อปเขาอะครับที่เขาจะมีเป็นเหมือนพาร์ทที่เป็นแยกเอาไว้เป็นน้ำหอมอะเขาจะมีเทสเตอร์แทบทุกกลิ่นเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดอะเทสเตอร์ที่เขาให้ลองเนี่ยเยอะมากแล้วก็วางอยู่บนเชฟก็มีหรืออาจจะมีอยู่ในชักก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ไม่จำเป็นต้องซื้อมาลองนะครับคืออาจถ้าซื้อมาเก็บอย่างเงี้ยสะสมอยากให้ได้แบบมีครบอะไรประมาณเนี้ยโอเคเหมาะแต่ถ้าอยากลองจริงแนะนำให้ไปลองที่ช็อปแล้วก็เลือกมาสักกลิ่นหนึ่งนะครับอย่างเซตเนี้ยที่เป็นแนวโทนฟลอรัลเป็นแฟมิลี่ฟลอรัลอย่างในเนี้ยเซตเนี้ยก็เลือกมาสักกลิ่นหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นผมก็จะเลือกกลิ่นเมื่อกี้แหละครับที่ผมชอบมากที่สุดก็คือดับซองเนาะคืออย่างที่บอกคือมันดีเทลรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบศึกษาโครงสร้างน้ำหอมลึกๆเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นจะต้องแบบมีทุกกลิ่นอะไรประมาณนี้ก็ได้อย่างที่บอกนะครับผมเลือกกลิ่นหนึ่งก็ได้แล้วอาจจะไปแบบเลือกในอีกโทนหนึ่งที่เป็นวูดดี้อื่นๆอีกสักกลิ่นหนึ่งหรือโทนอื่นๆน้ำหอมผู้ชายสักกลิ่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าให้เราเพราะว่าถ้าให้เราตามเก็บทุกกลิ่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าราคาถือว่าสูงนะครับผมโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมที่จริงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากได้เซตเนี้ยต้องไปลองหาที่ช็อปดูนะครับที่ร้านเขาหรือว่าดูในออนไลน์ตามเว็บไซต์เขาก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกคือมันหมดค่อนข้างเร็วมาแป๊บเดียวแล้วก็โซลด์เอาท์แล้วนะครับผมโอเคครับก็สำหรับ EP นี้นะคะผมคงขอจบการรีวิวน้ำหอมหลุยส์วิตตองไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับน้ำหอมหลุยส์วิตตองยังไงหรือว่ามีกลิ่นไหนดีไม่ดียังไงก็มาเล่ามาแชร์กันก็ได้ในคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ